ผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการล้อมตรวจค้นแนวร่วมก่อเหตุรุนแรง4คนในพื้นที่ชุมชนใกล้กับมัสยิดโคกเคสค่ะอยู่ในตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาปฏิบัติการต่อเนื่องยาวนานกว่า10ชั่วโมงนะคะคนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่พยายามจะใช้การเจรจาสุดท้ายก็ไม่สำเร็จก็ได้รับบาดเจ็บไปนะคะวันนี้มีการตรวจสอบพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะติดตามจากคุณพัสราจิตคำรายงานสดจากชุมชนมัสยิดโคกเคสจากตำบลบ้านนาจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะนอกจากความเสียหายด้านวัตถุแล้วค่ะชาวบ้านที่นี่บอกตรงกันค่ะว่ายังคงจำเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ด้วยนะคะหลังจากนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจค่ะชาวบ้านชุมชนใกล้มัสยิดโคกเคสหมู่6ตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลารวมตัวพูดคุยถึงปฏิบัติการปิดล้อมควบคุมแนวร่วมผู้ก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้4คนจนนำไปสู่การปะทะกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คนส่วนอีก1คนได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า10ชั่วโมงค่ะชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงจะต้องอพยพออกจากบ้านเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเช้าวันนี้ค่ะชาวบ้านบอกเล่าว่ายังคงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีแล้วก็ยอมรับค่ะว่าเสียขวัญรู้สึกหวาดกลัวและยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะนะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเกิดนะเขาเห็นในสื่อที่เกิดขึ้น3จังหวัดแต่ตอนนี้มาเกิดในพื้นที่ชาวบ้านก็หวาดกลัวเหมือนกันนะไม่เคยได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่เนี่ยพอเสร็จมันตั้งแต่เมื่อวานพอเสร็จเนี่ยชาวบ้านก็หากินตามปกติแล้วนะมันคล้ายๆกับปกติแล้วนะนอกจากผู้ได้รับความเสียหายญาติพี่น้องของผู้เสียหายนั่นแหละก็จะต้องเยียวยาทางจิตใจให้หน่อยนอนสั่นอยู่ในบ้านที่โทรหาคนนู้นคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้โทรหาเราเลยว่าเราอยู่ตรงนี้เองกว่าจะออกมาได้ก็ประมาณราวๆสักตีเก้าโมงเช้าเลยค่ะก็ไปบอกว่าเขาประกาศเสียงตามสายบอกว่าคนที่อยู่ในบ้านให้ออกมาก็เลยได้ออกมายกมือเลยยังไม่รู้ว่าศพอยู่ตรงนี้พอออกมาแล้วก็ออกมาเอารองเท้าหันมองมามองที่มีศพอยู่ก็ตกใจค่ะก็เดินไปบ้านแม่แค่นั้นอาหารเต็มหมดแล้วทิ้งบ้านเลยแบบนี้ตอนนั้นที่เราได้ยินเสียงเราคิดอะไรก็แรกๆคิดว่าแต่เมื่อเป็นอันนี้ระเบิดก็ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขณะที่บริเวณบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังมีร่องรอยกระสุนปืนยิงทะลุหลายจุดค่ะทั้งบริเวณประตูรถยนต์รถจักรยานยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายค่ะอย่างไรก็ตามหลายจุดเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมร่องรอยที่เกิดขึ้นแล้วค่ะด้านพลตรีวรเดชเดชรักษาผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาตัวแทนชาวบ้านถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ขอโทษที่ทำให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เกิดความตื่นตระหนกถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นและจะเยียวยาความเสียหายทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจค่ะจะเยียวยาด้านจิตใจกันด้วยส่วนหนึ่งนี่ก็ไอ้สิ่งที่มันโดนกระทบกระทั่งแตกบ้างหักบ้างพังบ้างก็เดี๋ยวทางเราก็จะเดี๋ยวทางปรับผมว่าจะรับผิดชอบเลยนะผมจะเข้าไปดูแลแค่ซ่อมหรือปรับปรุงให้เหมือนเดิมทุกอย่างหรือให้ดีกว่าเดิมอีกตรงไหนเรียบร้อยทาสีใหม่ให้เลยซ่อมใหม่ทุกอย่างดูแลให้เรียบร้อยนี่ก็ในเรื่องด้านวัตถุแต่ในเรื่องสภาพจิตใจก็อย่างที่บอกว่าเราต้องช่วยกันเยียวยาจิตใจความตกใจความกลัวอะไรต่างๆวันนี้ก็ฝากผู้นำต่างๆแล้วก็นอกจากการปิดล้อมในพื้นที่ชุมชนใกล้มัสยิดโคกเคสแล้วห่างออกไปยังเกิดเหตุชาวบ้านเหยียบระเบิดบริเวณสะพานรถไฟข้ามคลองในพื้นที่หมู่9บ้านน้ำเค็มตำบลบ้านนาเช่นเดียวกันค่ะเป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนซึ่งล่าสุดเช้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการปิดกั้นทางเข้าพื้นที่ส่งชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานและชุดตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจระเบิดที่อาจจะหลงเหลืออยู่ค่ะโดยระหว่างตรวจสอบก็เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้น1ครั้งและมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดชนิดเหยียบเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มีการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่กลับมีชาวบ้านเข้าไปเหยียบทำให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดค่ะที่บริเวณชุมชนใกล้กับมัสยิดโคกเคสค่ะบริเวณนี้เองทางผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาก็อยู่ระหว่างพูดคุยกับชาวบ้านค่ะเพื่อที่จะมีการสำรวจความเสียหายหลังจากนี้ก็จะมีการเยียวยาเข้าช่วยเหลือทั้งในส่วนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เสียหายแล้วก็มอบหมายให้กับผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนนั้นมีการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจต่อไปค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ